ไม่คิดเด็กวัย10ขวบจะถามประโยคนี้หนิงปณิตาเปิดคำพูดลูกสาวน้องนิรินทำแม่ชะงักฟังแล้วแทบอึ้งเป็นคู่แม่ลูกที่สนิทกันสุดๆสำหรับหนิงปณิตากับน้องนิรินหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของแม่หนิงก็มักจะเห็นว่าแม่หนิงจะโพสต์ภาพและโมเมนต์น่ารักน่ารักกับน้องนิรินตลอดล่าสุด12พฤษภาคมแม่หนิงได้ออกมาโพสต์คลิปพาลูกสาวไปทานปิ้งย่างและในระหว่างนั้นน้องนิรินได้ถามแม่หนิงว่าควันปิ้งย่างมันร้อนซิลิโคนที่จมูกแม่มันจะละลายไหมซึ่งแม่หนิงได้หันหน้ามามองกล้องและทำหน้านิ่งๆโดยโพสต์นี้เขียนข้อความว่าแฮชแท็กเซฟแม่ด้วยลูกนิลิน underscore ปันนิลินแฮชแท็กลิตเติ้ลนิลินแฮชแท็กนิลินธรรมวัฒนะหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับแห่คอมเมนต์อยากรู้คำตอบแม่หนิงกันเพียบค่ะเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่สนั่นวงการบันเทิงหลังจากที่หนิงปณิตาประกาศหย่า กับสามีจินธรรมวัฒนะโดยตอนแรกมีข้อตกลง6อย่างแต่ต่อมาหนิงได้ลดลงเหลือ2อย่างคือขอแค่เรื่องบ้านและเรื่องค่าเล่าเรียนของลูกเท่านั้นเรื่องเงิน10ล้านรถเบนซ์รถเอาพาร์ทเดี๋ยวไปหาผ่อนของตัวเองได้วอนให้จินรีบมาเคลียร์อัปเดตสภาพจิตใจตอนนี้ว่าขอบคุณกำลังใจที่มาจากทุกคนอะไรที่มันเคยผิดพลาดไปแล้วก็ให้มันเป็นบทเรียนของอดีตตอนนี้หนิงทำงานทุกวันซึ่งกำลังใจที่ดีที่สุดมาจากลูกสาวน้องนิรินอนาคตของลูกคือกำลังใจของหนิงอนาคตของหนิงคืออนาคตของลูกฉะนั้นตอนนี้ทำงาน move on ถ้ามัวแต่เศร้าอยู่กับอดีตแล้วหน้าที่การงานมันแย่มันเป็นเรื่องที่ทำให้หนิงต้องไปแก้ปัญหาในสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดปัญหามันเละเทะไปหมดช่วงที่ผ่านมาวันนี้ต้องกลับมาแข็งแรงและทำงานให้ดีเงินจะทำให้ทุกอย่างราบรื่นเมื่อทุกอย่างราบรื่นจะทำให้เราไม่ต้องเครียดด้วยส่วนที่เห็นว่าหนิงแท็กทีมกับธัญญาธัญเรศทำคอนเทนต์ TikTok ด้วยกันโดยพูดถึงมรสุมชีวิตที่ผ่านมาซึ่งธัญญาก็พร้อมฟาดเต็มที่และให้ผู้หญิงเคยเจอประสบการณ์คล้ายๆกันมาคอมเมนต์แชร์เรื่องราวนั้นหนิงเผยว่าอยากมาจับมือร่วมกันทำอะไรที่เป็นพลังบวกอยากให้คนที่มีปัญหาแบบเดียวกันรอดไปด้วยกันก็เลยจับมือกันทำโปรเจกต์ดีๆขึ้นมาสำหรับเรื่องน้องนิรินยอมรับว่าห่วงเรื่องไปโรงเรียนแต่ดูจากกลุ่มผู้ปกครองที่สนิทกันจริงๆที่ไม่ใช่เป็นพวกผู้ปกครองขี้เมาก็ช่วยกันดูแลและเติมเต็มทุกอย่างให้กับนิรินหนิงก็จะสอนลูกจากความเป็นจริงว่าในสังคมมันก็จะมีคนที่อยากรู้เรื่องเราเพราะหวังดีกับเราจริงๆหรือแค่อยากรู้เรื่องเราเพราะแค่อยากเอาไปเมาถ้ามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำมันดีแล้วไม่ต้องแคร์ใครไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนมาเข้าใจและรักแบบที่ต้องการเพื่อนไม่ต้องมีเยอะเอาเพื่อนที่มีน้อยแต่คุณภาพดีกว่า